สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนว Open World เอาชีวิตรอดนะครับวันนี้อยู่กับเกมมือถือ Chimera Land นะครับผมเป็นเกมมือถือ Cross Platform กับ PC นะครับเป็นแนว MMORPG เอาชีวิตรอดผสม Open World Survival นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำถึงจุดเก็บเลเวลนะครับก็คือนี่เลยเห็นจุดวาร์ปที่ไว้มันคือ Secret Realm นะครับเราสามารถหามันได้ด้วยการ explore แล้วก็เลือกตรง Secret Realm นี่นะนะครับแล้วก็ search นะครับสำหรับจุดวาร์ปพวกนี้มันจะให้เราวาร์ปเข้าไปสู้กับมอนสเตอร์เป็นเวลา5นาทีนะครับจะเป็นจุดที่เก็บเลเวลได้ไวมากแล้วก็ผู้เล่นอื่นๆก็จะวาร์ปเข้ามาด้วยกันนะครับมันจะเหมือนสุ่มๆรวมๆกันมานะครับแล้วก็ช่วยกันเก็บในเวลา5นาทีนะครับวันนึงเนี่ยลงได้3รอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองลงให้ดูกันนะครับปั๊บผมเหลือ2รอบลุยกันเลยโอเครู้สึกว่าเหมือนจอมันจะค้างนิดนึงเห็นนะโอเคลุยตอนนี้ก็มีเพื่อนอื่นอยู่ด้วยนะครับเราก็ต้องจัดการไอ้เจ้าพวกมอนในซีเกตรีมพวกนี้นะครับจะชื่อว่าซีเกตรีมมอนสเตอร์นะครับสัตว์เลี้ยงจะไม่สามารถเอาเข้ามาช่วยได้นะครับถือว่าสายครุ่ยจะมาช่วงนี้ในนี้จะเป็นจุดที่เราได้รับอีกเยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็มอนมาเป็นแบบเป็นเวฟอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรีเวล21แล้วเจอกิวคนจีนได้ฮะโอ้เราได้เควสอะไรเนี่ยคอมพลีทบัตเทิลไฟล โอ้ข้างบนมันเพียบเลยเอา EFP มา
ในนี้ EXP นี่เหมือนจะคูณ2เลยนะครับที่จำนวนที่เราฆ่าเลยว่าฆ่าไปเยอะเท่าไหร่แล้วก็คนฆ่าเยอะนี่ก็จะได้นะครับแนะนำว่าควรใช้อาวุธโอ้โหเลเวล22แล้วควรใช้อาวุธที่โจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็โจมตีได้อย่างรัวๆเนาะอย่างคลุยหรือพัดนะครับพัดก็ได้นะถ้าใช้อาวุธอย่างดาบบางทีมันไปตีไม่ทันคนอื่นเขานะครับหรือว่าจะเป็นอาวุธอย่างไอ้เจ้าคมไฟที่มีนกไฟอย่างเงี้ยมันก็ร่ายค่อนข้างนานนะครับถ้าใช้เป็นอย่างคลุยอย่างเงี้ยหรือว่าพัดน่าจะดีกว่าเพราะว่าดาเมจแรงจริงๆตัวพินก็ใช้ได้นะไม่ใช่พินสิเขาเรียกว่าเจ้งอะไรสักอย่างนี่แหละที่เป็นเครื่องดนตรีนะครับมันก็ใช้ได้แต่ว่าอันนั้นมันจะหนักไปทางฮีลนะครับถ้าอยากจะเน้นดาเมจว่าไม่พัดก็ถุยไปเลยเรียบร้อยหมดเวลาไป1รอบได้มา2เลเวลเลยแล้วก็จุดที่เราเข้าไปนะครับมันจะหายไปเนาะหลังจากนี้ที่ถ้าอยากเราอยากจะลงเพิ่มให้ครบ3ครั้งต่อวันนะครับเราก็ต้องไปเดินหาเอานะครับโอเคครับตอนนี้เราเจอวาร์ปอีก1อันแล้วนะแต่ว่าอยู่ค่อนข้างสูงมากเลยแล้วก็มีนี่อย่างเพียบเลยเราต้องค่อยๆปีนหน้าผาขึ้นไปฮึบเอาล่ะถึงวาร์ปแล้วทีนี้ก็เข้าไปเลยรอบสุดท้ายนะครับวันนึงลงได้3รอบนะครับอย่างที่บอกปั๊มอีกทีสักหน่อยมีคนลงอยู่เพียบเลยนะครับแย่แล้วสุดแล้วหมดเป็นไรใช้นี้ก็ได้เล่นเป็นตัวๆไปดีกว่าเจ้าหมาป่ากระบี่ดีกว่าเบาไปหน่อยยิ่งเราเก็บได้เยอะนี้นะครับก็ EXP มันจะได้เป็นรายตัวอยู่แล้วเนาะโอ้ยลืมไปว่าสุดหมดโอ้ดาบอันนี้ตีแล้วติดมึนด้วย23แล้ว
มีตัวแอบข้างบนด้วยโอเคนะครับก็หมดเวลาไปอีก1รอบเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้การเก็บเลเวลเบื้องต้นของการเข้าด่านSecret Realmนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามแล้วก็อยากรู้ไกด์การเล่นนะครับของเกมคีเมล่าแลนด์นะครับเกมมือถือใหม่นะครับซึ่งคอร์สแพลตฟอร์มกับPC ด้วยนะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ